สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Sims 4นะครับ The Sims 4นั่นเองนะครับก็อยู่กันในพาร์ทที่2แล้วนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราไปสร้างตัวละครนะครับ Jupiter Mars นะครับนี่เลย Jupiter Mars เด็กหนุ่มผู้ที่จะมาอยู่บ้านคนเดียวมีเงินติดตัว 18,000 นะครับมาสร้างบ้านกันก่อนก็พื้นฐานก็ไปดูทูทอเรียลแล้วนะครับบางส่วนนะมาสร้างบ้านที่จะทำให้เราเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้มาสร้างบ้านกันเถอะตัวนี้กล่องจดหมายเอาไว้นี่ก่อนนะครับผมจะสร้างบ้านทั้งหลังเลยแล้วกันนะครับห่างออกมาประมาณ2บล็อกนะมาเดี๋ยวมาพร้อมมาสร้างบ้านกันเลยนะครับระบบสร้างบ้านก็แตกต่างจากไม่ค่อยแตกต่างหรอกนะผมก็ว่าไป3 4 5 6 7 8 9 10มาประมาณ10บล็อกแล้วกัน3 4 5มาตรงนี้5บล็อกสร้างบ้านสไตล์ผมนะครับโอเคครับจึ๊บเรียบร้อยนะครับจะสร้างบ้านประมาณนี้แล้วก็คือที่จริงอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ซื้อนะครับแต่ตอนนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดสรรปันส่วนกันครับว่าห้องไหนเป็นห้องไหนโอเคตรงนี้จะเป็นโซนทางเข้านะที่จริงตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับแต่ก็อยากสร้างบ้าน2ชั้นนะด้านล่างจะได้แบบไม่ต้องอันนี้นะครับชั้นที่2ควรยังไงเอ่ยชั้นที่2เหรอเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปชั้นที่2เดี๋ยวเรามาจัดการชั้นแรกก่อนโซนแรกเลยครับห้องน้ำถ้าจําได้ต้องวางส้วมนะครับวางส้วมแล้วก็อ่างน้ำอ่างล้างมือนะครับขอใช้3บล็อกนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับโซนห้องน้ำก็ผมสร้างมาอย่างนี้ได้ไหมลบยังไงอ่ะตรงนี้ใช่ไหมลบอย่างนี้เหรอลบยังไงอ่ะลบยังไงเอ่ยกรรมแล้วเราไม่รู้จักลบโอเคลบอย่างนี้ใช่ไหมได้เงินคืนเนาะ60โอเค60เราจะสร้างเป็นอย่างนี้นะส่วนนี้จะสร้างห้องครัวนะโอเค1 2 3ส่วนนี้ก็โซนห้องครัวนะครับเดี๋ยวทานข้าวโซนนี้โซนห้องนอนขอกว้างๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องกว้างมากก็ได้นะ1 2 3พอไหมอ่ะห้องนอนห้องนอนประมาณนี้แล้วกันโซนนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ลบอะไรไปอ่ะโอเคโอ้ยโอ้ยผิดค้อนมาโอเคนี่เรียบร้อยมุมแบบนี้เยอะไปไหมห้องนอนเตียงจะวางตรงนี้นะครับส่วนโซนบันเทิงโซนอะไรก็จะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับทานข้าวบันเทิงนะครับจะวางพวกอิเซสซอรี่พวกนี้นะครับใกล้ๆกันเลยก็อ๋อโอเคต่อไปก็ประตูสินะ Seeing Glass ผมจะเน้นโทนสีขาวแล้วกันนะครับบ้านหลังแรกตรงนี้วางส้วมตรงนี้ละกันนะครับห้องน้ำขอย้ายได้ไหมย้ายมาตรงนี้โอเคนะโปร่งใสมากนะครับ
โอเคมาในส่วนของประตูใช้สีขาวสีขาวอ่ะห้องครัวนี่ต้องมีประตูด้วยนะเดี๋ยวผมยังงงกับระบบนะฮะอาจจะไม่เหมือนเดซิมภาคเก่าๆโอเคประตูวางตรงนี้นะครับประตูช่องแรกๆก็ขอเป็นประตูแบบนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เอาไว้วางหน้าต่างนะประตูทางเข้าบ้านแล้วก็ประตูห้องนอนนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปก็หน้าต่างครับหน้าต่างห้องน้ำนะอยู่อย่างนี้มันไม่ขึ้นผนังอ่ะทำให้ผนังขึ้นมายังไงอ่ะโอเคประมาณว่าไม่ใช่สิก่อนนะผนังไม่ขึ้นมาทำยังไงดีเอ่ยไหนใครเวลาสร้างบ้านแบบให้ผนังมันขึ้นมาแบบมุมๆบอกหน่อยนะครับผมละงงงงโอเคมาหน้าต่างห้องน้ำครับตัวราคาถูกแล้วก็มีสีขาวโอเคมาที่จริงเอาสีดำมาตัดด้วยก็ได้นะวางไปครับห้องครัวก็หน้าต่างบานเดียครับดับเบิลฮังวินโดว์เหรอดับเบิลฮังวินโดว์สีนี้แล้วกันenergy king หน้าต่างใหญ่หน้าต่างแบบนี้หน้าต่างแบบนี้เท่าไหร่65ก็ไม่แพงมากนะสีขาวครับมาหน้าต่างห้องครัวนะก็หน้าต่างบ้านเป็นหน้าต่างตรงนี้ด้วยไหมเหมือนห้องครัวเลยนะหน้าต่างฝั่งนี้เราใช้เป็นหน้าต่างแบบนี้ไหมแต่บ้านเราแบบประตูแบบยังไม่หรูขนาดนั้นครับขอเป็นหน้าต่างแบบนี้ไหมหน้าต่างแบบนี้คำนวณก่อนประมาณนี้นะครับถ้าวัดตามห้องก็ห้องนี้ครับห้องโซนนั่งเล่นประมาณนี้ส่วนห้องนอนก็ห้องนอนหน้าต่างแบบไหนดีนะสแควร์ออนสแควร์คืออะไรเนี่ยหน้าต่างเหมือนกันแหละขอเป็นหน้าต่างแบบนี้ขาวล้วนก็สีนี้ละกันโอเคหน้าต่างห้องนอนหน้าต่างบานนี้ใหญ่ไปไหมโอ้ยผมจะลบหน้าต่างอะลบไม่ได้หรอสักครู่นะโอเคมาหมดสร้างงั้นขอทีละอย่างแล้วกันเดี๋ยวขอวางพื้นก่อนถ้างั้นพื้นห้องน้ำพื้นห้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะมีสีขาวไหมตัวนี้สีขาวประมาณนี้วางไปครับห้องครัวกระเบื้องตัวนี้ห้องครัวสีประมาณนี้แล้วกันนะโอเคส่วนห้องโถงห้องนั่งเล่นก็เป็นพื้นไม้ครับพื้นไม้สีแบบไหนดีสีขาวๆแล้วกันโอเคโอเค
ประมาณนี้โอเคประมาณนี้บอกเพราะว่าตัวนี้ตรงนี้ยังไม่วางนะครับพื้นห้องนอนเขาเป็นพรมนะครับพรมหรออันนี้ใช่ไหมพรมตรงนี้ยังไม่วางประตูหรอประตูก็วางแล้วนะแต่ว่าทำไมพื้นมันโผล่ออกมาไม่เข้าใจโอเคยังไงอ้าวผมจะลบหน้าต่างไม่ขึ้นมาล่ะโอเคคืออะไรเนี่ยอันนี้คือดีไซน์เหรอหนึ่งนะโอเคอันนี้บ้าน2ชั้นใช่ไหมหรือเปล่านะใช่ไหมอ๋อแบบเพิ่มระดับบ้านได้อะไรประมาณนี้โอเคเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไม่เข้าใจอ่ะหน้าต่างไม่โผล่ขึ้นมานะครับหน้าต่างไม่โผล่ขึ้นมาทำไงดีบ้านก็ตั้งเป็นมูนแล้วกันมูนเฮาส์มูนโฮมบ้านดวงจันทร์นะฮะโอเคมาตรงนี้เป็นพื้นกระเบื้องใช่ไหมที่มันตัดได้โอเคงั้นพื้นกระเบื้องก็มานี่สิมันตัดไม่ได้อ่ะตรงนี้อ่ะเป็นเพราะประตูธรรมดาหรือเปล่าจะลบประตูอ่ะทำไงอ๋อนี่ไงจะลบหน้าต่างนะลบหน้าต่างอ๋อโอเคกดตรงนี้ฮะขออภัยครับโอ้โห FPS มันบัง FPS บังนะครับโอเคแล้วก็จะใช้หน้าต่างตัวนี้นะครับมาแทนก็2บานละกันนะหน้าต่างตัวนี้2บานนะครับหน้าบ้านประมาณนี้ประตูตรงนี้มันยังไงอะแล้วก่อนนะพื้นกระเบื้องมาสิพื้นอะไรก็ได้อ่ะขอแบบให้วางตัวนี้แบบมันไม่ซ้อนออกมาเหมือนตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมทำยังไงนะไม่ได้เหรออันนี้น่าจะเป็นการดีไซน์เปลี่ยนสีหรือเปล่าอ๋อรู้ละหน้าต่างต่ำเกินไปถ้างั้นเปลี่ยนหน้าต่างก่อนนะหน้าต่างห้องครัวใช้ตรงนี้เหมือนกันหน้าต่างฝั่งนี้ก็ต่ำเกินนะมาอีกนิดนึงภาคนี้ก็ดีตรงนี้เลยครับปรับระดับหน้าต่างได้นะโอเคประมาณนี้ส่วนนี้ไม่ต้องมีหน้าต่างก็ได้นะแต่ผม
กำลังตีกับตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าประตูครับประตูเขาประตูเขาอะไรนะประตูเขาแบบเดี๋ยวผมขอวางอันนี้ก่อนก็ได้วางพื้นให้เสร็จก่อนนะดูสิไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันตัดโค้งได้แค่ตรงนั้นอ่ะงั้นขอแก้ปัญหาก่อนก็ได้ก็ประตูเดี๋ยววางประตูวางโซนนี้ไหมประตูวางตรงนี้แล้วกันนะครับประตูสีเดิมโอเคก็พื้นเราก็จะใช้พรมนะครับผมไม่แน่ใจไหนพรมอ่ะพื้นกระเบื้องก็ได้ไหมอ่ะพื้นไม้ดีกว่าถ้างั้นดูซอฟๆดีละชิปเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็ทาสีก่อนนะครับเดี๋ยวทาสีก่อนสีบ้านโอเคต่อไปสีห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำกระเบื้องสีขาวสีขาวหน่อยโอเคไปจัดไปห้องครัวห้องครัวสีแบบนี้แล้วกันนะครับสไตล์ยุโรปหน่อยนิดนึงนะครับห้องนั่งเล่นเป็นอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะแป๊บนึงนะลบทั้งห้องยังไงอ่ะอันนี้มันเป็นสีกระเบื้องเหรอทาสีงั้นในบ้านทาสีเบสิกแล้วกันห้องนอนก็ทาสีสีขาวไปห้องครัวตัวนี้วางไปแล้วก็วางไปเถอะโอเคจัดการไปนะครับมาข้างๆล่ะโอเคประมาณนี้วางทีเดียวไม่ได้หรอวางทีเดียวไม่ได้นะครับโอเคครับก็เบสิกดีนะรั้วกำแพงก็อย่าเพิ่งละกันเดี๋ยวตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในนะครับส่วนของหน้าต่างผมว่าพอแล้วแต่ว่าเหลือหลังคาครับหลังคาทำเองก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นหลังคาแบบนี้แล้วกันไม่ใช่สิหลังคาแบบนี้ครับปกติขาต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมโอเคมาดีไซน์หลังคาครับมาก็ลากมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องสร้างอีกอันหนึ่งหมุนยังไงอ่ะหมุนหลังคาไม่เป็นนะเนี่ยกรรมละโอเคจะกู้อันจะกู้อันลากมาเท่านี้ถอยไปก่อนนิดนึงหลังคาชิดไปไหมไม่กว้างไปไม่ใช่ชิดไปสิข
ครับประมาณนี้นะครับฝนสาดด้วยนะออกประมาณไม่ใช่สิไม่ใช่แคนเซิลออกมาประมาณนี้ถ้างั้นหลังคาอันนี้ออกไปก่อนนะหลังคาออกไปก่อนถ้างั้นใช้หลังคาแบบนี้โอเคอย่าเพิ่งคาแบบนี้เมื่อกี้แสดงว่าเป็นครึ่งเดียวนะครับอันนี้แล้วกันต้องทำหลังคาเองนี่สุดยอดจริงๆโอเคประมาณนี้นะ ที่จริงหลังคาเซลไปเถอะนะครับหลังคาผมใช้เป็นนี่ละกันนะครับพื้นนะพื้นกระเบื้องละกันพื้นกระเบื้องปล่องควันแฟลตสกอร์คืออะไรอ่ะเป็นแบบพื้นบ้านเหรอมีหลายอย่างเลยนะมีหลายอย่างเลยแต่เงินเหลือแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้นะครับงั้นก็เอ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอน่าจะมีชั้นใต้ดินด้วยนะเนี่ยอ๋อมีชั้นใต้ดินด้วยแฮะแต่ไม่ดีกว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวมาวางเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่านะครับมาก่อนถับแรกครับห้องน้ำก่อนเลยมาขอเลือกส้วมหน่อยไม่ส้วมเด็กส้วมปกตินะฮะอ้าวส้วมตัวนี้ละกันก็ไม่ถูกมากไม่แพงมากละกันนะส้วมmodern shape modern relife หรอตัวนี้ละกันอะไรนะคลิกขวาใช่คลิกขวาแล้วก็วางโอเคไปเป็นอ่างล้างหน้าเอาไปเอาแปรงฟันด้วยมาแบบปกติธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวในเกมเดี๋ยวเราค่อยแบบทำงานหาเงินแล้วก็ซื้อของดีๆกันในนี้นะครับอ่างอาบน้ำหรูหรามากครับแต่ละอันขอสักอันละกันนะครับสักคู่นะถ้างั้นส้วมเอาไว้ตรงนี้ไหมตรงนี้ไม่ได้ด้วยตรงนี้ก็ไม่ได้หรอการส้วมย้ายมาก่อนอ่างล้างหน้าตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอเอ้าทำไมบางอ่างล้างหน้าไม่ได้มันติดประตูใช่ไหมอ๋อไม่น่าล่ะอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ก็ถ้างั้นเราต้องแบบปรับใหม่แล้วสิปรับห้องน้ำใหม่สักคู่นะครับไม่ใช่ตัวนี้
คโอเคปรับห้องน้ำใหม่ปรับห้องน้ำใหม่โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยประตูใหม่สีขาวเดี๋ยวประตูวางตรงนี้ก่อนโอเคมาประตูโอ้ยวางตรงนี้ก่อนก็ได้ประตูโอเคมาโอเคถ้างั้นโอเคเรียบร้อยครับที่อาบน้ำก็วางตรงนี้ได้นะครับวางอย่างนี้ได้นะครับก็เลือกเป็นสีขาวๆแล้วกันประมาณนี้ครับประตูมาได้เวลาของประตูแล้วก็เข้าฝั่งนี้แล้วกันนะถ้าฝั่งนี้ประตูมันเหมือนจะชนกันอ่ะโอเคในห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟห้องน้ำเป็นธรรมดาแล้วกันนะแบบธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าแบบดูดีอยู่นะดูดีอยู่ไฟตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่สว่างตัวนี้สว่างดีไฟตัวนี้โอ้แพงนะ90 40 65เดอะคิเมราเหรอเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออันนี้น่ารักดีน่ารักดีนะเดี๋ยวจะได้ทำบ้านสไตล์ในเมะไหมเนี่ยสีเทาห้องน้ำเป็นไฟตัวนี้ละกันนะครับเป็นไฟตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วห้องน้ำต่อไปจะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับมาเราใช้ตู้เย็นราคาประหยัดนะครับสีนี้เลยก็อุ้ยเสียงรถบรรทุกขออภัยด้วยครับถามว่ารถบรรทุกวิ่งเยอะมากโอเคต่อไปเคาน์เตอร์มาตัวสีนี้แหละแล้วก็เตาแก๊สครับเตาแก๊สก็ราคาถูกไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้เงินยังน้อยอยู่ใช่ไหมเตาแก๊สตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะชิงล้างจานโอ้โหต้องไปล้างในห้องน้ำแน่ๆถ้างั้นต้องมีเครื่องล้างจานนะสิเครื่องล้างจานเอ้ยที่ดูดควันที่ดูดควันก็อยู่ตรงนี้นี่ไงใช้ราคาถูกสุด70โอ้โห100กว่าก็มีอันนี้ต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างต้องเป็นระดับโปรเชฟโอเคควาโรสีอะไรอะสีประมาณนี้ละกันสีขาวๆหน่อยมาลงต่ำๆประมาณนี้ครับพอดีแต่ว่าแก๊สเขาว่างใหม่เครื่องล้างจานหรอมันไม่มีแบบเครื่องล้างจานใต้ซิงค์หรอเหมือนภาค2ภาค3อะไรประมาณนี้สัญญาณกันไฟไหม้ตรงนี้แล้วกันห้องครัวแค่นี้จริงหรอต้องการไฟอีกนะไฟห้องครัวเดี๋ยวห้องน้ำแล้วกันนะห้องน้ำแค่นี้ก่อนก็ได้แต่ที่ต้องมีทิชชู่ด้วยทิชชู่ข้างหลังก็ได้นะก่อนอาบน้ำผ้าเช็ดตัวผ้า
ช็ดตัวอยู่ฝั่งนี้ไหมผ้าเช็ดหน้าครับไม่ใช่ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าประมาณนี้สีฟ้าแล้วกันชอบสีฟ้าแล้วก็ตอนนี้มีทิชชู่ด้วยครับทิชชู่สิมีทิชชู่ไว้ด้วยนะเอาไว้ประมาณนี้ละกันทิชชู่นะดูมีอัคเซสซอรี่เพิ่มมากขึ้นมากลับมาที่ห้องครัวเหมือนเดิมครับก็ไฟห้องครัวไฟห้องครัวมาย้ายจากห้องน้ำมาเดี๋ยวจากห้องน้ำมาหน่อยนะโอเคไฟห้องครัวตั้งตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมไฟห้องครัวตรงนี้ละกันครับใกล้ๆที่ทำอาหารแล้วก็ในส่วนของซิงค์ล้างจานตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะครับซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างจานตรงไหนดีอ่ะว่าต้องย้ายผนังมาย้ายผนังมาตรงนี้โอเคย้ายผนังมานะครับย้ายผนังมาหน่อยประตูทางเข้าก็เดี๋ยวย้ายใหม่แป๊บนึงนะโอเคประตูทางเข้าประมาณนี้ไม่บาลานซ์เท่าไหร่ต่างก็ต่ำๆก็ได้นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจะได้มีวิธีของซิงค์ล้างจานนะครับกดตัว E ก็ได้นะครับที่ผมกดตัว E นะครับเพราะว่าผมจะหมุนนะครับหมุนมุมกล้องแต่มันไม่ใช่ครับต้องคลิกขวาแล้วก็หมุนเอาก็ชิปตรงนี้ก็เป็นซิงค์แล้วกันนะโอเคส่วนห้องครัวซิงค์ล้างจานตัวนี้แล้วกันครับไม่แพงมากไม่ถูกมากสีนี้แล้วกันได้ซิงค์ล้างจานแล้วโอเคก็ห้องครัวก็ประมาณนี้นะครับพวกอุปกรณ์ทั้งหลายก็ยังวางไม่ค่อยได้ครบนะแต่ตู้เก็บของซิงค์ข้างบนซิงค์ข้างบนก็มีนะแต่แบบพื้นที่ไม่ค่อยพอวางตัวนี้ก็ได้ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคห้องครัวแค่นี้นะครับโอ้โหสร้างนานไปไหมเนี่ยมาต่อไปห้องนอนครับเตียงน้อยๆเลยครับเตียงน้อยๆนะฮะโอเคอยู่คนเดียวต้องนอนคนเดียวเตียงนี้เอ๊ะสวยดีนะแล้วก็โต๊ะข้างเตียงข้างเตียงก็เป็นประมาณตู้ข้างเตียงซะมากกว่าตัวนี้ละกันนะแต่ขอดีไซน์หน่อยดีไซน์สีนี้ละกันนะมีนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกอ้าวนาฬิกาตั้งโต๊ะสิตัวนี้สีออกครีมไม้ออกไม้ๆหน่อยก็ได้อ่ะอ๋อนี่ไงเนี่ยอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟห้องมีแบบตั้งโต๊ะไหมแบบตั้งโต๊ะก็มีนี่เห็นไหมร้อยกว่าก็มีขอถูกๆได้ไหมประมาณ80ตัวนี้75ไฟตั้งโต๊ะตั้งไม่ได้หรอตั้งไม่ได้อ่ะถ้างั้นห้องนอนเป็นไฟติด
ผนังตรงนี้แล้วกันขอเลือกใหม่ตัวนี้90โอเคประมาณนี้ผ้าม่านมีผ้าม่านหน่อยแล้วกันผ้าม่านสีนี้ก็สวยดีละขาวน้ำเงินประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นครับแน่นอนครับต้องมีโต๊ะโต๊ะพวกทีวีอะไรประมาณนี้นะครับสดกินข้าวส่วนทานข้าวเขายังไม่ได้ทำเลยนะเป็นส่วนทานข้าวนะครับแต่โซนนี้ก่อนก็ได้นี่โซนห้องนอนไปแล้วใช่ไหมอันนี้โซนห้องนอนเด็กส่วนปิกนิกห้องบ้านแหมช่วงนี้เจ็บคอบ่อยจังเจ็บคอแบบเจ็บคอง่ายจังนะฮะประมาณนั้นป่ะทีวีทีวีเท่าไหร่ 3,000ขอถูกๆนะขอถูกๆหน่อยโต๊ะทีวีมาวางตรงนี้สีไม้ๆหน่อยสักนิดนึงนะออกครีมๆออกไม้ๆหน่อยมาก็ทีวีก็จอน้อยก่อน 2,900 มาสีดำก็ดีละสีดำถูกละทีวีรูปภาพรูปภาพโปสเตอร์นะครับ The Sim ถ้าใครจำได้ The Sim 2หรือ The Sim 3นะที่มันมีโปสเตอร์ไม่ใช่โปรโตสิเป็นรางวัลปลดล็อก achievement ครับแล้วก็จะได้ไอเทมไอตัวอันเนี้ยต้นไม้วัวแล้วกินคนได้ด้วยนะประเด็นคือกินไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเล่นไหนได้ยกเว้นจะเซฟไว้ก่อนหน้านั้นนะครับมาอันนี้อะไรเนี่ยมาจะซิมยูนิคอร์นไอ้เหมือนภาพเขียนผนังซะมากกว่าโซ คืออะไรอะรูปภาพอันไหนแบบโอเคตรงนี้แล้วกันอยู่หลังทีวีไม่รู้จะดูภาพหรือจะดูอะไรดีนะเป็นนี่ละกันภูเขาอะไรประมาณนี้โซนทานข้าวจะทานโซนไหนล่ะทีนี้ก็ตรงนี้ละกันได้ไหมโอ้โหทานข้าวมาทานตรงนี้เลยก็ได้มาไม่มีที่ทานข้าวนะครับก็ทานตรงนี้เลยที่จริงตรงนี้อยากมีหน้าต่างนะมาทานตรงนี้เดี๋ยวเก้าอี้มาเก้าอี้ตัวนี้ครับโอเคจัดไปหน้าต่างขอหน้าต่างนิดนึงครับหน้าต่างตัวนี้สีขาวน้ำเงินหน่อยก็อย่างนี้เลยครับนั่งทานข้าวไปก็สีไม่เหมือนกันนิดนึงนะก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็เสร็จไปแล้วครับมาโอเคครับมาไปเข้าบ้านหน่อยได้ไหมแต่เล่นโทรศัพท์
เครียดอะไรอ่ะไปไปดูทีวีเป็นไงชอบใจไหมโอเคดูซีรีส์ไปนะครับก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับซีรีส์ The Sims พาร์ทที่2แล้วนะครับพาร์ทแรกสร้างตัวละครไปแล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทที่3สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทักทายกันหน่อยลาก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย